อาเมนโอ้องค์พระเยซูเจ้าขอบคุณพระเยซูขอให้พระคุณสันติสุขขอให้แผนการบริหารขององค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับพี่น้องทุกท่านให้เรามีชีวิตเป็นอยู่เพื่อสิทธิประโยชน์และเพื่อแผนการบริหารของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกนี้ขอบพระคุณพระเยซูเจ้าการประชุมพิเศษในครั้งนี้เราก็เข้าสู่ช่วงหลังของหนังสือ1 2ซามูเอลในข่าวสารนี้มีทั้งหมด12ตอนนะฮะเราพูดไปแล้ว6ตอนในครั้งนี้เราพูดอีก6ตอนด้วยกันเอเมนขอบคุณพระเจ้านะก่อนที่ข้าพเจ้าจะเข้าสู่ข่าวสารเนี่ยขอพูดถึงเบื้องหลังของหนังสือซามูเอลสักเล็กน้อยนะครับพี่น้องทั้งหลายนะเราทราบว่าซามูเอลเนี่ยอยู่ในยุคสมัยของผู้วินิจฉัยเรารู้ว่าในยุคสมัยผู้วินิจฉัยเนี่ยพระคัมภีร์บอกว่าในยุคสมัยนั้นเนี่ยไม่มีกษัตริย์และประชาชนทั้งหลายเนี่ยก็ทำตามสิ่งที่สายตาของตนเองเห็นว่าดีนั่นก็หมายความว่าพลภัยของพระเจ้ามากมายในเวลานั้นเขาไม่มีกษัตริย์ปกครองนำพาของเหล่านั้นเขาไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษัตริย์ของเขาเพราะฉะนั้นเขาก็กระทำตามอำเภอใจครับทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่ตัวเองเห็นว่าดีเห็นว่าชอบเขาก็กระทำนี่คือสภาพการที่ไม่ปกติและเป็นสภาพการที่ตกต่ำโดยสิ้นเชิงนะครับถ้าเมื่อไหร่ก็ตามพลภัยในอาณาจักรใดๆก็ตามอย่าว่าแต่อาณาจักรของพระเจ้าถ้าพลเมืองทุกคนเนี่ยทำอะไรตามอำเภอใจสภาพการในอาณาจักรนั้นก็ละสัมละสายก็ย่ำแย่นะครับโอ้พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเบื้องหลังนะฮะในยุควินิจฉัยเนี่ยมีสภาพการเช่นนี้และในเวลานั้นเนี่ยประการที่สองก็คือว่าบุโรหิตเนี่ยก็คือในครอบครัวของอาโรนเนี่ยในเวลานั้นผู้ที่เป็นปุโรหิตก็คือเอลีนะฮะสภาพการของเอลีเนี่ยก็ตกต่ำนะฮะก็คือว่าตะเกียงในวิหารหรือว่าคำปฏิในวิหารเนี่ยยังไม่ดับคำว่ายังไม่ดับคือความหมายคือจวนจะดับแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเขาเนี่ยที่ต้องตกแต่งปฏิเผาเครื่องของทุกเช้าทุกเย็นเนี่ยก็ไม่ได้ดำเนินตามปกตินะก็ทำให้ตะเกียงหรือว่าปฏินั้นไม่ส่องสว่างแล้วและพระคำพระเจ้าก็ไม่ได้ตัดผ่านปุโรหิตเหล่านั้นนี่คือสภาพการที่ตกต่ำนะโดยเฉพาะพระคำพระเจ้าไม่ตัดไม่มีนิมิตไม่มีการตัดนี่คือสภาพการที่แย่ที่สุดยุคใดก็ตามที่พระเจ้าไม่มีการตัดนั่นคือยุคที่ตกต่ำและเสื่อมเสียเป็นยุคมืดโอ้พระเยซูเจ้าแล้วก็เวลานั้นเนี่ยสาเหตุที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือว่าพลภัยของพระเจ้าไม่ได้รับสุขพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินงามไม่ได้เดินในเส้นทางแห่งชีวิตสภาพการเขาจึงได้ตกต่ำและเสื่อมถอยการที่เราจะฟื้นฟูเข้าสู่สภาวะที่ปกติเราจำต้องต้อนรับพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินงามทำไมพระเจ้าจึงต้องช่วยพลภัยของพระองค์ออกจากอียิปต์เข้าไปในป่ากันดารเดินทาง40วันใช่ไหมไม่ใช่นะครับเขาอยู่ในป่ากันดารวงเวียนถึง40ปีจริงๆเนี่ยเดินเข้าสู่แผ่นดินคานาอันเนี่ยประมาณ10วันก็เข้าไปได้แล้วครับแต่ว่าวงเวียนอยู่40ปีนะฮะเพราะสภาพการไม่ปกติพลภัยอยู่ในป่ากันดารมีแต่บ่นกล่าวโทษสารพัดนะครับมีใจแข็งกระด้างมีใจชั่วที่ไม่เชื่อเพราะฉะนั้นเขากินมานาทุกวันแต่ก็ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเขาให้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นเขาจำต้องเข้าสู่แผ่นดินงามต้องรับสุขที่มากยิ่งขึ้นอุดมสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นก็คือรับสุขความอุดมสมบูรณ์ในแผ่นดินงามซึ่งมีทั้งข้าวสาลีข้าวบาเล่เถาวัลย์องุ่นมะกอกมะเดื่อนะฮะแล้วก็ทับทิมนะซึ่งล้วนเล็งถึงพระคริสต์ผู้ครอบคลุมสรรพสิ่งรวมทั้งน้ำนมน้ำผึ้งนะอุดมสมบูรณ์มากอุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อพลภัยเข้าสู่แผ่นดินงามแล้วก็รับสุขความอุดมสมบูรณ์เหล่านั้นแล้วเขาจึงมีคุณสมบัติสามารถมาก่อสร้างพระวิหารแล้วในที่สุดนำมาซึ่งอาณาจักรนี่คือพระประสงค์น้ำพระทัยของพระเจ้าที่นำเขาออกมาจากอียิปต์นะครับเอเมนแต่ในยุควินิจฉัยเนี่ยไม่เป็นเช่นนั้นนะครับตกต่ำโดยสิ้นเชิงนะโอ้พระเยซูเจ้าฉะนั้น
น้ำพระทัยพระประสงค์ของพระเจ้าจึงต้องการมีการฟื้นฟูในเวลานั้นเอเมนขอบคุณพระเจ้านะครอบครัวเองทานานะฮะแล้วก็นาฮันดาเนี่ยเขายังรักษาครอบครัวของเขาเนี่ยอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตนั่นก็หมายความว่าเขายังรับสุขพระคริสต์ผู้เป็นแผ่นดินงามที่อุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้นั้นเขาจึงถูกรักษาอยู่ในเส้นทางแห่งชีวิตเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงต้องการได้ครอบครัวนี้เพื่อที่จะมีการฟื้นฟูเพื่อที่จะมีการหันเปลี่ยนยุคสมัยเอเมนฮาเลลูยาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็ได้มาซึ่งฮันนาเป็นผู้ที่อธิษฐานอย่าเอาเป็นเอาตายและในที่สุดเนี่ยก็ถวายลูกในครรภ์นะที่ทูลขอต่อพระเยโฮวาห์พระองค์ประทานให้เป็นนาสาลีชั่วชีวิตเอเมนนี่คือสิ่งที่สัมผัสพระทัยของพระเจ้านี่คือการอธิษฐานเพื่อสิทธิประโยชน์ของพระเจ้าบนแผ่นดินโลกไม่ใช่อธิษฐานเพื่อผลประโยชน์ของตนเองเป็นอยู่เพื่อสิทธิประโยชน์ของพระเจ้าเพราะว่าคนเช่นนี้เนี่ยเขาเดินในเส้นทางแห่งชีวิตเขารับสุขพระคริสต์ผู้ครอบครองสรรพสิ่งเป็นแผ่นดินงามเอเมนเขาสัมผัสถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าเขาผสมกลมกลืนเป็นหนึ่งกับน้ำพระทัยของพระเจ้าในหลักการของพระคำกลายเป็นเนื้อหนังนี่จึงนำมาซึ่งซามูเอลฮาลิลูยาซามูเอลก็นำมาซึ่งดาวิดมีการหันเปลี่ยนยุคสมัยจากยุคของปุโรหิตและผู้วินิจฉัยมาเป็นยุคสมัยของกษัตริย์ดาวิดเนี่ยจึงเป็นกษัตริย์ที่แท้จริงซาอูลเนี่ยก็คือเป็นกษัตริย์แต่ว่าเขาไม่ได้ก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าเขาสร้างระบอบกษัตริย์ของตนเองและก่อตั้งอาณาจักรของตนเองแต่ดาวิดเนี่ยผู้นี้แหละนำมาซึ่งอาณาจักรของพระเจ้าและก่อตั้งอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้สร้างระบอบกษัตริย์ของตนเองแต่อย่างใดนะขอบคุณพระเจ้านะฮะในข่าวสารตอนที่1นี้นะหัวข้อบอกว่าดาวิดเป็นแบรนด์เล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นดาวิดแท้กษัตริย์แห่งอาณาจักรที่จะมาถึงของพระเจ้าดาวิดผู้นี้เนี่ยเป็นแบรนด์เล็งถึงพระคริสต์แท้เลยครับเอเมนขอโทษนะดาวิดเป็นแบรนด์เล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นดาวิดแท้นะครับพระคริสต์ก็คือดาวิดแท้เอเมนสรรเสริญพระเยซูเจ้าก่อนที่จะเข้าสู่ข่าวสารนะผมก็ขอพูดนำนิดหน่อยนะก็คือดาวิดเนี่ยแปลว่าอะไรครับผู้เป็นที่รักนะพระคริสต์เนี่ยก็เป็นพระบุตรที่รักของพระเจ้าท่านเป็นบุตรที่รักของเราเราชอบใจท่านมากหลังจากรับบัพติศมาแล้วในมัทธิวบทที่3นะเอเมนครับสรรเสริญพระเยซูเจ้านะฮะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะฮะดาวิดเนี่ยก็เล็งถึงพระคริสต์นะเอเมนสองนะฮะดาวิดเนี่ยเป็นลูกคนที่8ของยิสไซนะฮะเอเมนหมายเลข8ในพระคัมภีร์เล็งถึงอะไรฮะเล็งถึงการเป็นขึ้นนะครับเอเมนอย่างเช่นครอบครัวโนอาห์8คนได้ผ่านน้ำแห่งความตายน้ำท่วมแล้วก็เข้าสู่การเป็นขึ้นเพราะฉะนั้นหมายเลข8นี้เนี่ยก็คือหมายเลขแห่งการเป็นขึ้นพระเยซูของเราถูกตึงตายเนี่ยวันศุกร์นะและพระองค์เป็นขึ้นเช้ามืดวันองค์พระผู้เป็นเจ้าหรือว่าวันต้นสัปดาห์วันต้นสัปดาห์นี้ท่านนับไปนะก็คือวันที่8วันเสาร์ซึ่งเป็นวันสะบาโตคือวันที่7เพราะฉะนั้นถัดไปอีกวันนึงก็ต้องมีวันที่8วันต้นสัปดาห์ก็นับเป็นวันที่8พระคริสต์ทรงเป็นขึ้นในวันที่8เพราะฉะนั้นหมายเลข8เล็งถึงการเป็นขึ้นของพระองค์เอเมนเพราะฉะนั้นดาวิดเนี่ยในแง่นี้ก็เป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์นะครับเพราะว่าในโยฮันบทที่11นะข้อ25บอกชัดเจนว่าเราคือการเป็นขึ้นพระคริสต์ก็คือการเป็นขึ้นนะครับเอเมนเพราะฉะนั้นดาวิดเนี่ยหมายเลข8ตรงนี้เนี่ยก็เป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ด้วยเพราะเป็นลูกคนที่8ของยิสไซแล้วก็ประการที่3นะดาวิดผู้นี้เนี่ยเขาเป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้านะ1ซามูเอลบทที่13ข้อ14กิจการบทที่13ข้อ22นะฮะโดยเฉพาะในเรื่องที่เขามีใจปรารถนาสร้างพระนิเวศของพระองค์อาเมนนะเพราะฉะนั้นในบทเพลงสรรเสริญบทที่69ข้อ9เนี่ยซึ่งดาวิดเป็นคนแต่งนะเขาบอกว่าความร้อนใจเพื่อบ้านของพระเจ้าจะเผาข้าพระเจ้าเสียแล้วอันนี้เป็นคำพูดของดาวิดนะแล้วก็เป็นแบรนด์เล็งถึงพระเยซูเมื่อพระเยซูเสด็จมาบนแผ่นดินโลกในโยฮันบทที่2ข้อ17และข้อ17พวกก็พูดอย่างเดียวกันนะฮะ
พวกบอกว่าความร้อนใจเพื่อบ้านของพระเจ้าจะเผาข้าพเจ้าเสียแล้วเพราะเวลานั้นเนี่ยประชาชนทั้งหลายเนี่ยเอาพระวิหารมาเป็นที่ค้าขายที่แลกเปลี่ยนเงินตรานะฮะพระองค์ก็มีความร้อนใจมากเลยฮะพระองค์เนี่ยถือแส้นะเข้าไปคว่ำโต๊ะที่แลกเปลี่ยนเงินตราขับไล่ประชาชนแล้วก็ขับไล่ทั้งฝูงโคฝูงนกพิราบออกไปนะครับเอเมนแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าความร้อนใจเพื่อบ้านของพระเจ้าจะเผาข้าพเจ้าเสียแล้วเนี่ยพอถึงข้อ19นะฮะพระองค์ตรัสว่าถ้าท่านจะทำลายวิหารนี้เราจะสร้างขึ้นใหม่ใน3วันเอเมนครับขอคุณพระเจ้านะเอเมนพระวิหารนี้ที่พระองค์จะสร้างขึ้นมาเนี่ยเหนือกว่าวิหารของดาวิดวิหารของดาวิดเป็นฝ่ายวัตถุแต่พระวิหารที่พระองค์จะสร้างนั้นก็คือพระกายของพระองค์ก็คือคริสต์จักรพระกายของพระองค์เอเมนฮะอันนี้นะบทนำนะ3ด้านนี้ก็เป็นแบบเล็งถึงพระเยซูของเรานะดาวิดเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ส่วนเล่โรมันที่1นะบอกดาวิดเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นดาวิดแท้นะครับ1ดาวิดเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์อย่างทีท่วนที่สุดตามการเปิดเผยในพันธสัญญาเดิมโดยครอบคลุมถึงช่วงเวลาที่ยาวนานที่สุดพันธสัญญาใหม่ยังเปิดเผยอย่างชัดเจนด้วยว่าดาวิดเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์มัทธายบทที่12นะฮะในข้อที่1ถึงข้อที่4เนี่ยผมอยากจะอ่านให้ฟังนะครับในเวลานั้นพระเยซูกำลังเสด็จผ่านนาข้าวในวันสะบาโตและพวกสาวกของพระองค์หิวจึงเด็ดรวมข้าวมากินแต่พวกฟาริสายเห็นแล้วจึงทูลพระองค์ว่าดูเถิดสาวกของท่านกระทำสิ่งที่กฎบัญญัติห้ามไม่ให้กระทำในวันสะบาโตพระเยซูตรัสแก่เขาว่าท่านทั้งหลายยังไม่เคยอ่านหรือถึงสิ่งที่ดาวิดกับผู้ติดตามท่านได้กระทำในขณะที่หิวนั้นหรือท่านได้เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้ากินขนมปังตั้งถวายซึ่งเป็นสิ่งที่กฎบัญญัติห้ามไม่ให้ตัวท่านกินและผู้ติดตามของท่านก็ห้ามกินด้วยมีเพียงปุโรหิตผู้เดียวที่กินได้อาเมนในที่นี้นะฮะเราจะมองเห็นถึง3ประเด็นเนี่ยประเด็นที่1นะดาวิดเนี่ยมีผู้ติดตามมากมายพระเยซูก็มีผู้ติดตามเหมือนกันนะครับเอเมนดาวิดเนี่ยผู้ติดตามดาวิดเนี่ยขณะที่หิวอาหารหิวมากสู้รบแล้วก็หิวนะฮะไม่มีจะกินนะก็เข้าไปในพระวิหารนะแล้วก็เอาขนมปังตั้งโต๊ะถวายมากินซึ่งถ้าว่าตามกฎบัญญัติจริงๆก็ผิดนะฮะแต่พี่น้องทั้งหลายนะครับตรงนี้เนี่ยพระเยซูอ้างเนี่ยต้องแสดงว่าไม่ผิดนะเพราะอะไรครับเพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแล้วจากยุคของปุโรหิตมาเป็นยุคของกษัตริย์เมื่อยุคสมัยยังไม่เปลี่ยนเนี่ยปุโรหิตเป็นใหญ่แต่เมื่อหันจากยุคของปุโรหิตมาสู่ยุคของกษัตริย์กษัตริย์ก็ต้องเป็นใหญ่ปุโรหิตต้องฟังกษัตริย์เพราะงั้นกษัตริย์เขาก็มีอำนาจสามารถเข้าไปกินขนมปังตั้งโต๊ะถวายถือว่าไม่ผิดเอเมนสำหรับพระเยซูก็เช่นเดียวกันนะพาสาวกของพระองค์ไปในทุ่งนาเด็กลวงข้าวมากินในวันสะบาโตดูแล้วคล้ายกับผิดกฎบัญญัติในพันธสัญญาเดิมแต่เราจำต้องมองเห็นว่ายุคสมัยเปลี่ยนแล้วพระองค์เนี่ยเป็นผู้หันเปลี่ยนยุคสมัยจากพันธสัญญาเดิมมาสู่พันธสัญญาใหม่มาถึงพันธสัญญาใหม่เนี่ยพระคริสต์ต้องเป็นศูนย์กลางและต้องเป็นทุกสิ่งนะครับเอเมนอันนี้เนี่ยเราจำต้องมีการมองเห็นนะฮะนะในอารบิท2นะฮะในวงเล็บ2ข้อขอเนี่ยการมาของพระคริสต์ได้หันเปลี่ยนกาลสมัยเช่นเดียวกันซึ่งครั้งนี้เป็นการหันเปลี่ยนจากยุคของกฎบัญญัติมาสู่ยุคพระคุณนะอันเป็นยุคที่พระคริสต์ทรงอยู่เหนือสิ่งสารพัดเอเมนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราเห็นถึงเนี่ยดาวิดมีผู้ติดตามนะฮะพระเยซูก็มีที่ผู้ติดตามต่างก็หิวนะฮะดาวิดเนี่ยพาผู้ติดตามเนี่ยไปกินขนมปังตั้งโต๊ะถวายที่พระวิหารคล้ายกับผิดแต่จริงๆไม่ผิดนะเพราะดาวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ได้หันเปลี่ยนยุคสมัยจากปุโรหิตมาสู่ยุคของกษัตริย์กษัตริย์เป็นใหญ่กว่าปุโรหิตในเวลานั้นนะครับเอเมนครับพระเยซูก็เหมือนกันนะดูคล้ายกับผิดแต่พระองค์หันเปลี่ยนยุคสมัยแล้วจากยุคของพันธสัญญาเดิมมายังยุคพันธสัญญาใหม่พันธสัญญาใหม่เนี่ยพระคริสต์ต้องอยู่เหนือทุกสิ่งพระองค์ทรงเป็นทุกสิ่งเอเมนเพราะฉะนั้นพระองค์จึงบอกว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าแห่งวันสะบาโตพระคริสต์เป็นเจ้าแห่งวันสะบาโตสรรเสริญพระเยซูเจ้านะครับเพราะฉะนั้นการที่พระองค์นำสาวกของพระองค์เป็นเด็กลวงข้าวกินเนี่ยจึงไม่ผิดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราจำต้องมีการมองเห็นเด็ดลวงข้าวมากินโดยตรงเลยหรือเปล่า
อันนี้ผมไม่ทราบนะแต่น่าจะเอารวงข้าวมาแล้วก็ทำเป็นแป้งแล้วทำเป็นขนมปังกินก็เหมือนกับดาวิดเนี่ยกินขนมปังตั้งโต๊ะถวายเหล่าสาวกของพระองค์ก็เอารวงข้าวมาทำเป็นขนมปังแล้วก็กินก็อุปมาก็เหมือนกับดาวิดกับผู้ติดตามของท่านนะเพราะฉะนั้นพระเยซูจึงเป็นแบบเล็งของดาวิดโดยแท้จริงนะขอบคุณองค์พระเยซูเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเมื่อยุคสมัยมันหันเปลี่ยนแล้วเนี่ยกฎบัญญัติในยุคสมัยพันธสัญญาเดิมเนี่ยมีเรื่องของวันสะบาโตพระบัญญัติสิบประการเนี่ยข้อที่4บอกว่าจงถือวันสะบาโตไม่ถือก็ถือว่าบกพร่องถือว่าผิดนะครับโอ้พระเยซูเจ้าแต่พระเยซูมาเนี่ยยุคสมัยมันหันเปลี่ยนไปแล้วเราจำต้องมีการมองเห็นในเรื่องนี้นะครับถ้าใครยังไปถือวันสะบาโตอยู่เนี่ยแสดงว่าไม่เข้าใจเพียงพอหรือขาดความเข้าใจโดยเฉพาะในเอเฟซัสบทที่2ข้อ15เนี่ยบอกว่าพระองค์ได้ทรงลบล้างพระบัญญัติแห่งกฎบัญญัติในส่วนที่เป็นกฎเกณฑ์แล้วและพระองค์ได้ทรงเนรมิตสร้าง2ฝ่ายให้เป็นคนใหม่คนเดียวกฎเกณฑ์นี้นะเป็นสิ่งที่ขัดขวางเป็นอุปสรรคทำให้ยูดายต่างชาติเข้ากันไม่ได้เอเมนเพราะฉะนั้นพระองค์ลบล้างไปแล้วกฎเกณฑ์เนี่ยโดยเฉพาะกฎเกณฑ์ของศาสนายูดายเสาหลักสามต้นของศาสนายูดายอันที่หนึ่งก็คือพิธีสุนัตอันนี้ยกเลิกไปแล้วฮะกลายเป็นฝ่ายวิญญาณไปแล้วก็คือการจัดการเนื้อหนังสบาโตยกเลิกไปแล้วกลายเป็นพระคริสต์เป็นสบาโตแท้ก็คือสงบสุขนะเราไม่ถือวันนะเราถือพระคริสต์พระคริสต์ก็คือสงบสุขเพราะพระเยซูพูดชัดเจนในมัทธายบทที่11ข้อ28บรรดาผู้จ่าตันเหนือทั้งหลายจงมาหาเราแล้วท่านจะพักสงบพักสงบนั่นแหละก็คือสบาโตก็คือพระคริสต์ของเราเอเมนครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องมีการมองเห็นโดยชัดเจนนะฮะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วฮะแล้วก็อันที่3นะเรื่องของอาหารการกินนะพันธสัญญาเดิมเนี่ยศาสนายูดายเขากินแต่อาหารที่บริสุทธิ์สะอาดเนี่ยไม่ใช่บริสุทธิ์สะอาดเอเมนสัตว์ที่มลทินเขาจะไม่กินพันธสัญญาใหม่กินได้หมดแล้วใครจะกินหมูก็กินไปกินวัวก็กินไปไม่ผิดทั้งนั้นนะครับสารพัดกินได้เมื่ออธิษฐานขอบพระคุณแล้วก็กินได้หมดขอบพระคุณพระเยซูเจ้านะฮะพระยามพี่น้องทั้งหลายนะครับก็คือตรงนี้ให้เราเห็นอย่างชัดเจนว่ากฎเกณฑ์ทั้งหลายถูกยกเลิกไปแล้วโดยเฉพาะวันสะบาโตไม่มีแล้วในพันธสัญญาใหม่ไม่มีการถือวันอีกแล้วในหนังสือโคโลไซบทที่2ข้อ16 17ก็บอกอย่างชัดเจนเหมือนกันนะว่ามันยกเลิกไปแล้วนะฮะในที่นั้นบอกว่าเนี่ยอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรับปรามท่านในเรื่องการกินดื่มแล้วก็การถือเทศกาลแล้วก็วันต้นเดือนแล้วก็วันสบาโตนะฮะไม่มีแล้วครับเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นแต่เงาเท่านั้นของสิ่งที่จะมาภายหลังแต่ตัวจริงนั้นก็คือพระคริสต์พี่น้องทั้งหลายนะการถือวันต่างๆเนี่ยมันยกเลิกหมดแล้วครับในพันธสัญญาใหม่มันไม่มีแล้วยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงไม่มีการถือวันสบาโตวันต้นเดือนวันเทศกาลทั้งหลายไม่มีแล้วนะครับพี่น้องทั้งหลายนะทุกวันเหมือนกันหมดเราถืออะไรเรานับถือพระคริสต์นะพระคริสต์เป็นทุกสิ่งนะไม่มีพระคริสต์ก็ไม่สบาโตก็คือไม่สงบสุขมีพระคริสต์ก็สงบสุขนะครับถือวันเนี่ยไม่ได้ทำให้เราสงบสุขพระคริสต์ต่างหากประทานชีวิตแก่เราชีวิตนี้ทำให้เราสงบสุขนะครับมีสันติสุขนะครับพระคริสต์เป็นสันติสุขแท้ของเราขอบคุณพระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเราจำต้องหลุดพ้นจากวันนะฮะการถือวันเนี่ยมันเป็นเงาตัวจริงนั้นก็คือพระคริสต์บางฉบับแปลว่ากายนั้นก็คือพระคริสต์อาจจะเข้าใจยากหน่อยตัวจริงอย่างตัวผมเนี่ยคือตัวจริงนะฮะเราเจอแดดเนี่ยก็มีเงาพี่น้องจะมาหาเงาหรือว่าจะมาหาตัวจริงพี่น้องจะเอาเงาหรือเอาตัวจริงไม่มีใครไปเอาเงาเนี่ยก็เอาตัวจริงการถือวันสะบาโตนั่นคือถือเงาแค่นั้นเองนะครับแต่ตัวจริงเนี่ยเขาไม่เอาพระคริสต์ก็คือตัวจริงไอ้วันสะบาโตนั้นเป็นแค่เงาเท่านั้นแต่ปรากฏว่ามีบางคนเนี่ยโอ้โหถือวันสะบาโตตั้งเป็นคณะสะบาโตเลยฮะคณะวันเสาร์เลยฮะอันนี้ไม่ตรงตามพระคัมภีร์นะบางคนบอกว่าใช่ผมไม่ถือวันสะบาโตอยู่แล้วผมไม่ถือวันเสาร์แต่ผมถือวันบางคนวันอาทิตย์ก็คือวันองค์พระผู้เป็นเจ้าไงพี่น้องนะไม่มีฮะเราไม่ได้ถือวันอาทิตย์หรือวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเราไม่ได้ถือนะฮะเอเมนครับเราไม่มีการถือวันนะทุกวันเราเหมือนกันหมดเพียงแต่ว่าวันองค์พระผู้เป็นเจ้าตามแบบอย่างของพระคัมภีร์เขามีการประชุมหักขนมปังกันในวันองค์พระผู้เป็นเจ้า
ในกิจการบทที่20ข้อ7เปาโลเนี่ยก็มีการประชุมหักขนมปังกันในวันต้นสัปดาห์ก็คือวันองค์พระผู้เป็นเจ้านั่นเองนะครับวันแห่งการเป็นขึ้นของพระองค์เพราะฉะนั้นเราก็ยึดตามแบบอย่างในพระคัมภีร์ก็มีการหักขนมปังประชุมหักขนมปังหรือเรียกว่าประชุมโต๊ะงานเลี้ยงหรืออาหารคับอาหารขั้นขององค์พระผู้เป็นเจ้าทุกวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนแต่แน่นอนนะบางคนบอกว่าถ้าผมจะไม่ประชุมหักขนมปังวันองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นวันอื่นได้ไหมถ้าท่านไม่สะดวกก็ย่อมได้ฮะเพราะว่าในกิจการบทที่2เนี่ยข้อ46แถวนี้นะก็บอกว่าเขาก็หักขนมปังตามบ้านตามเรือนทุกวันนะครับเอเมนครับสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยการถือวันเนี่ยผ่านพ้นไปแล้วยุคสมัยผ่านไปแล้วพระคริสต์เข้ามาแล้วพระคริสต์คือดาวิดแท้นะครับเอเมนครับเพราะฉะนั้นเราต้องตามพระคริสต์นะไม่ใช่ตามวันสะบาโตนะฮะตรงนี้เนี่ยเรามองเห็นเนี่ยดาวิดเนี่ยเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ของเรานะอาเมนครับสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะแล้วก็ในอาราบิกที่3นะบอกว่าการที่ดาวิดเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ที่ทรงทุกข์นั้นถูกเปิดเผยไว้ในบทเพลงสรรเสริญบทที่22 109และ110นะดาวิดเนี่ยเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ที่ทรงทุกข์นะเพราะว่าดาวิดเนี่ยก็ทรงทุกข์มากมายในบทเพลงสรรเสริญบทที่22เนี่ยกล่าวถึงการทรงทุกข์ดาวิดเนี่ยเป็นคนแต่งนะเขาบอกว่าพระเจ้าของข้าพเจ้าพระเจ้าของข้าพเจ้าเหตุใดพระองค์จึงทรงทอดทิ้งข้าพเจ้าเสียเหตุใดพระองค์จึงห่างไกลจากการช่วยข้าพเจ้าให้รอดต่อการค่ำครวญของข้าพเจ้าข้าพเจ้าถูกเทออกเหมือนหยาดน้ำและกระดูกทั้งสิ้นของข้าพเจ้าก็เคลื่อนหลุดจากข้อหัวใจของข้าพเจ้าก็ดุจขี้ผึ้งหลอมละลายอยู่ภายในของข้าพเจ้ากำลังของข้าพเจ้าก็เหี่ยวแห้งไปดุจเศษหม้อดินลิ้นของข้าพเจ้าก็ติดอยู่ที่ขากรรไกรพระองค์ทรงวางข้าพเจ้าไว้ในผงคีแห่งความตายบรรดาสุนัขล้อมรอบข้าพเจ้าไว้คนทำชั่วหมู่หนึ่งล้อมข้าพเจ้าไว้พวกเขาแทงมือและเท้าของข้าพเจ้าอันนี้ชัดเจนนะพูดถึงพระเยซูพระเยซูถูกตึงกางเขนเนี่ยทรงทุกข์เนี่ยด้วยการตึงกางเขนเนี่ยนี่คือคำบรรยายพระองค์ก็ตรัสว่าเหตุไฉนพระเจ้าข้าพระเจ้าข้าเหตุไฉนพระองค์จึงทรงละทิ้งข้าพเจ้าเสียตอนที่พระองค์ใกล้จะปลงพระชนใช่ไหมฮะนี่เป็นคำตรัสของพระเยซูขณะที่ตึงกางเขนเนี่ยใกล้สิ้นพระชนเอเมนครับก็บรรยายถึงพระคริสต์ท่านนั้นเขาแทงมือและเท้าของข้าพเจ้าเนี่ยมือและเท้าก็เขาตึงตาปูเนี่ยมือของพระเยซูแล้วก็เท้าของพระเยซูอันนี้เนี่ยร่วมบ่งบอกถึงการทรงทุกข์อันนี้ดาวิดเขาพูดเขาบรรยายถึงตัวเขาเองแต่ว่าเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์สำเร็จบนตัวของพระคริสต์ทั้งสิ้นนะครับเพราะฉะนั้นดาวิดทรงทุกข์ก็เล็งถึงพระคริสต์ทรงทุกข์อย่างแท้จริงนะครับแล้วบทเพลงสรรเสริญบทที่109เนี่ยลองอ่านสักกี่ข้อก็ได้ฮะข้อ22ถึง26ตรงนี้บอกว่านะฮะเพราะข้าพเจ้ายากจนและขัดสนนะครับและใจข้าพเจ้าก็บาดเจ็บอยู่ภายในข้าพเจ้าจากไปอย่างเงาในตอนเย็นข้าพเจ้าถูกสลัดออกเหมือนอย่างตะกแตงเข่าของข้าพเจ้าก็อ่อนเปรี้ยเพราะการอดอาหารเท้าร่างกายของข้าพเจ้าก็สู้ผอมลงข้าพเจ้ากลายเป็นที่เยาะเย้ยของพวกเขาเมื่อเขาทั้งหลายเห็นข้าพเจ้าเขาก็สั่นศีรษะข้าแต่พระยะโฮวาขอข้าพระองค์พระยะโฮวาของข้าพระองค์ขอทรงช่วยข้าพเจ้าขอทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากความรักตามความรักอันมั่งคงของพระองค์เอเมนโอ้พระเยซูเจ้าอันนี้ก็บรรยายถึงนะก็คือสภาพการที่พระองค์ได้ทรงทนทุกข์นะครับเอเมนดาวิดเนี่ยทนทุกข์อย่างไรพระเยซูก็ทนทุกข์แบบนั้นเช่นเดียวกันนะครับเอเมนแล้วก็บทเพลงสรรเสริญบทที่110นะก็บรรยายถึงว่าพระองค์ทรงทุกข์แล้วผ่านการตายพระองค์ก็ผ่านการเป็นขึ้นแล้วก็เสด็จสู่สวรรค์นะฮะข้อที่1บอกพระเยโฮวาตรัสกับกษัตริย์ของข้าพเจ้าว่าจงนั่งที่ขวามือของเราจงกว่าเราจะทําให้ศัตรูของเจ้าเป็นแท่งรองเท้าของเจ้าพระเยโฮวาทรงยื่นคทาแห่งการปกครองจากเมืองซีโอนท่านจงครอบครองท่ามกลางศัตรูของท่านเถิดพลภัยของพระองค์จะเต็มใจถวายตัวในวันแห่งการสู้รบของพระองค์ด้วยการถวายตัวอันเจิดจรัสเราคนหนุ่มของพระองค์จะเป็นเหมือนน้ำค้างจากคันแห่งอรุโนไทยสำหรับพระองค์องค์เจ้านายประทับที่ข้างขวามือของท่านพระองค์ทรงบทขยี้บรรดาพระราชาแห่งวันความกิ้วของพระองค์อาเมนอันนี้นะเมื่อพระองค์ผ่านการทนทุกข์แล้วพระองค์ก็ผ่านการตายแล้วก็เป็นขึ้น
พระองค์ก็เสด็จสู่สวรรค์นะนั่งอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้านะครับเอเมนครับพี่น้องทั้งหลายนะในที่นี้ก็บอกว่าพลไพ่ของพระองค์จะเต็มใจถวายในวันแห่งการสู้รบไม่เพียงแต่พระคริสต์นะสู้รบทงทุกข์พลไพ่ของพระองค์ก็ยินดีร่วมด้วยนะครับด้วยการถวายตัวถวายตัวด้วยความเต็มใจนะครับเอเมนโอ้พระเยซูเป็นการถวายตัวอันเจิดจรัสเป็นการถวายตัวที่งดงามเจิดจรัสเราคนหนุ่มของพระองค์เป็นเหมือนน้ำค้างจากคันแห่งอรุโนทัยสำหรับพระองค์คือในการสู้รบของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ต้องการน้ำค้างที่ทำให้พระองค์ชุ่มชื่นมีคนพวกหนึ่งนะก็คือพลไพ่ของพระองค์ที่ถวายตัวด้วยใจสมัครพวกนี้นะฮะของเหล่านั้นกลายเป็นน้ำค้างจากคันแห่งอรุโนทัยสำหรับให้พระองค์ชุ่มชื่นเบิดบานเอเมนขอคุณพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายนะเราทั้งหลายก็ต้องร่วมทนทุกข์กับพระองค์เช่นเดียวกันไม่เพียงแต่พระองค์ทนทุกข์ดาวิดทนทุกข์เล็งถึงพระคริสต์ทนทุกข์พระคริสต์ทรงทุกข์เอเมนเราทั้งหลายก็ต้องร่วมทรงทุกข์กับพระองค์ด้วยนะครับในโครินธ์บทที่1ข้อ24นะเปาโลก็พูดถึงว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในการที่ข้าพเจ้าได้ทรงทุกข์เพื่อท่านทั้งหลายและส่วนแห่งการทรงทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั้นข้าพเจ้าก็รับทนจนสําเร็จในเนื้อหนังของข้าพเจ้าเพราะเห็นแก่พระกายของพระองค์คือคริสต์จักรเอเมนครับสรรเสริญพระเยซูเจ้าเปาโลเนี่ยเค้าก็ทรงทุกข์ในส่วนแห่งการทงทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่พระคริสต์ของเรามีการทงทุกข์ในด้านการไถ่ทางด้านหลักกฎหมายบนการเขนของพระองค์อันนั้นพระองค์ทรงกระทำสำเร็จแล้วไม่มีใครสามารถทงทุกข์ในด้านนั้นได้อีกแล้วนะครับแต่พระคัมภีร์ทำไมจึงบอกว่าส่วนแห่งการทงทุกข์ของพระคริสต์ที่ยังขาดอยู่นั่นก็คือส่วนของพระกายของพระองค์คือการก่อสร้างคริสตจักรพระกายจึงต้องการอาศัยคนมากมายอย่างเปาโลและเราทั้งหลายที่จะลุกขึ้นมาด้วยความชื่นชมยินดีและร่วมมาทงทุกข์ในส่วนที่พระองค์ขาดอยู่นั้นร่วมมีส่วนในการทงทุกข์นี้จึงสามารถสำเร็จการก่อสร้างคริสตจักรพระกายของพระองค์เอเมนนำอาณาจักรของพระองค์เข้ามาเอเมนขอบคุณสรรเสริญองค์พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นดาวิดทงทุกข์เป็นแบบเล่นถึงพระคริสต์ทงทุกข์เราทั้งหลายทุกคนก็ต้องมีส่วนในการทงทุกข์กับพระองค์ด้วยเอเมนขอบคุณองค์พระเยซูเจ้านะครับเอเมนอันนี้นะรายละเอียดเนี่ยก็มีมากมายนะครับผมก็คงไม่อ่านแล้วนะฮะเพราะได้อ่านข้อพระคัมภีร์ไปแล้วต่อไปอารามิด4นะในถ้อยคำสุดท้ายของดาวิดขอเป็นแบบลิงถึงพระคริสต์ถ้อยคำสุดท้ายดาวิดเนี่ยกล่าวถึงอะไรครับโดยเฉพาะใน2ซามูเอลบทที่23ข้อ3เนี่ยวรรคหลังเนี่ยบอกว่ามีผู้หนึ่งนะปกครองมนุษย์ด้วยความชอบธรรมและด้วยความยำเกรงโอ้พระเยซูเจ้านะดาวิดเนี่ยเป็นกษัตริย์ที่ปกครองพลไพ่เนี่ยด้วยความชอบธรรมและด้วยความยำเกรงต่อพระเจ้านะพระคริสต์ของเราเนี่ยก็คือดาวิดแท้นะพระองค์ผู้นี้เนี่ยก็ปกครองพลไพ่ของพระองค์ด้วยความชอบธรรมและด้วยความยำเกรงเช่นเดียวกันนะครับเอเมนครับสรรเสริญพระเยซูเจ้านะเราจะเห็นได้อย่างเช่นนะพระคัมภีร์ก็มีเยอะแยะเนี่ยพูดถึงพระคริสต์ของเราเนี่ยปกครองด้วยความชอบธรรมอย่างเช่นยะสยาบทที่9ข้อ6กล่าวว่าจะมีทารกคนหนึ่งประทานให้แก่เราแล้วก็ทารกคนนั้นก็คือพระเยซูนี่แหละฮะท่านจะแบกการปกครองไว้เหนือบ่าของท่านพอถึงข้อ7กล่าวว่าในอาณาจักรของพระองค์นั้นพระองค์จะปกครองเนี่ยสันติสุขไม่มีที่สิ้นสุดความชอบธรรมก็จะตั้งยั่งยืนสืบไปเป็นนิดเอเมนทั้งมีทั้งสันติสุขและเต็มไปด้วยความชอบธรรมการปกครองของพระองค์นะครับโลกทุกวันนี้เนี่ยทุกหย่อมหญ้าเนี่ยขาดสันติสุขขาดความชอบธรรมแต่ในอาณาจักรของพระองค์นั้นเต็มด้วยสันติสุขและเต็มไปด้วยความชอบธรรมวงเล็บ2บอกดาวิดผู้เป็นแบ่งเล็งของพระคริสต์นั้นเป็นเหมือนแสงอรุณเมื่อตะวันขึ้นในยามที่ไม่มีเมฆนะครับอาเมนอันนี้ก็คือข้อที่4นะในหนังสือ2ซามูเอลเนี่ยบทที่23นะข้อที่4ในเวลาที่พระคริสต์ทรงปกครองมนุษย์ด้วยความชอบธรรมและด้วยความยำเกรงพระเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงเป็นเหมือนแสงอรุณเมื่อดวงตะวันขึ้นเป็นแสงสว่างภายหลังฝนที่ทำให้หญ้าอ่อนงอกขึ้นจากดินนะครับเอเมนขอบคุณพระเจ้านะพระองค์ผู้นี้เนี่ย
ปกครองด้วยความชอบธรรมและด้วยความยำเกรงจึงเต็มไปด้วยแสงอรุณที่สว่างเจิดจ้านะครับเอเมนสว่างสวยโปร่งใสเลยฮะสุขใสโปร่งใสนะไม่มีอะไรที่ไม่โปร่งใสนะครับจึงทำให้เนี่ยหญ้าอ่อนงอกขึ้นจากแผ่นดินนะขอคุณสรรเสริญพระเจ้าคนมากมายเนี่ยก็ได้รับการกระทำให้ชุ่มชื่นและให้เจริญงอกงามขึ้นอย่างแท้จริงนะครับเอเมนขอคุณพระเจ้านะเล่มโรมันที่2เนี่ยดาวิดผู้เป็นกษัตริย์คือแบนเล็งของพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์อาเมนดาวิดเป็นกษัตริย์โดยการฉลองของซามูเอลเป็นลูกคนที่8ของยิสไซได้รับการฉลองแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์อาเมนครับพระคริสต์ของเราก็เป็นกษัตริย์นะมัทธายบทที่2ข้อ2บอกชัดเจนบอกว่าพระองค์ผู้บังเกิดมานั้นเป็นกษัตริย์ของชาติยูดาห์พระคริสต์เนี่ยเกิดมาเป็นกษัตริย์ของชาติยูดาห์เพราะฉะนั้นหนังสือมัทธายเนี่ยทั้งเล่มเนี่ยจึงพูดถึงพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์เอเมนพระองค์เป็นกษัตริย์พระผู้ช่วยครับเอเมนขอคุณพระเยซูเจ้านะในอารบิก1นะฮะกษัตริย์ดาวิดเป็นแบนเล็งถึงพระคริสต์นะแล้วก็ในวงเล็บ1ว่าพระคริสต์มีดาวิดเป็นแบนเล็งนั้นเป็นกษัตริย์สู้รบและผู้ทรงมีชัยชนะเหนือศัตรูทั้งปวงของพระองค์ผู้ได้รับมาซึ่งแผ่นดินและผู้ทรงตัดเตรียมวัสดุทั้งปวงสำหรับก่อสร้างคริสตจักรซึ่งเป็นพระวิหารของพระเจ้าดาวิดนะเป็นกษัตริย์ที่สู้รบสงครามตลอดเวลาเลยฮะต่อสู้ชัยชนะศัตรูโดยเฉพาะตอนที่ต่อสู้กับคารยัตเนี่ยแค่เอาสลิงแล้วก็เอาหินกลมๆเนี่ยก้อนเดียวนะเหวี่ยงไปทีเดียวคารยัตก็ล้มลงเสียชีวิตเลยครับพี่น้องไม่มีใครกล้าเนี่ยรับคำท้าของคารยัตนะดาวิดผู้นี้แหละพร้อมที่จะออกไปสู้นะมีความกล้าหาญมากเลยครับโอ้พระเยซูเจ้าแล้วก็ดาวิดก็ต่อสู้กับศัตรูมากมายอันนี้เป็นความหมายฝ่ายวิญญาณคือต่อสู้กับซาตานและวิญญาณชั่วทั้งหลายนะครับแล้วก็ได้ทรัพย์สมบัติมาได้ทรัพย์สินต่างๆมานะฮะไม่ว่าทองคำเงินต่างๆเอามาก่อสร้างพระนิเวศของพระองค์พระคริสต์ของเราเนี่ยเสด็จมาบนโลกเนี่ยพระองค์เนี่ยก็สู้รบตลอดเวลาพระองค์ไม่มีแต่ทงทุกพระองค์ก็สู้รบการสู้รบของพระองค์เนี่ยอย่างพอพระองค์รับปฏิสมาเสร็จขึ้นมาจากน้ำเนี่ยพระวิญญาณก็นำพระองค์เข้าไปในป่าเพื่อจะรับการทดสอบจากมารพระองค์ก็สู้รบกับมารในการทดสอบนี้นะครับอย่างมัทธายบทที่4ข้อ4พระองค์ว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้แต่ด้วยบรรดาพระคำที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์การสู้รบอันแรกนี้ซาตานก็พ่ายแพ้ไปแล้วโดยพระคำของพระเจ้าเนี่ยที่พระเยซูตรัสพอครั้งที่2เนี่ยขึ้นไปปีนพระวิหารให้พระองค์กระโดดลงมาพระองค์ว่าอย่าทดลองพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าซาตานก็ถอยไปครั้งที่3จะเอาสง่าราศีทั้งโลกให้นะพระเยซูบอกว่าจงนมัสการพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียวซาตานก็ถอยไปเลยฮะอันนี้ล้วนเป็นการสู้รบทั้งสิ้นนะพระคริสต์สู้รบเพื่อเราเอเมนและสุดท้ายเนี่ยการสู้รบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดก็คือตึงกางเขนก่อนถึงการเข็นพระองค์ก็สู้รบมากมายอย่างเช่นพระองค์บอกแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็มาถึงท่ามกลางท่านทั้งหลายแล้วในมัทธายบทที่12ข้อ28พระองค์ก็ขับผีโดยพระวิญญาณแสดงว่าผู้หมายในการจัดการของพระองค์ก็คือผีมารซาตานพระองค์ต้องสู้รบกับสิ่งเหล่านี้นะโอ้พระเยซูเจ้าและสุดท้ายเนี่ยพระองค์เสด็จขึ้นไปตึงตายบนกางเขนด้านหนึ่งเนี่ยเพื่อสำเร็จการไถ่แต่อีกด้านนึงก็คือสันหารศัตรูของพระองค์ก็คือซาตานนะครับหัวงูเนี่ยฟกช้ำไปแล้วตามที่พยากรณ์ไว้ในเยนิซิสบทที่3ข้อ15เนี่ยบนกางเขนเนี่ยหัวงูฟกช้ำไปแล้วมาเนี่ยถูกทำลายไปแล้วขอบคุณพระเจ้าพระคริสต์ได้ชัยชนะแล้วได้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่นะครับฮาเลลูยาและเมื่อพระองค์สิ้นพระชนนะสีข้างของพระองค์ถูกแทงนะน้ำและเลือดไหลออกมาน้ำก็คือน้ำแห่งชีวิตแจกจ่ายให้แก่เราเลือดก็คือสำหรับมาชำระบาปอภัยบาปไถ่เราทั้งหลายเอเมนครับแล้วเราทั้งหลายก็ได้รับชีวิตนิรันดร์เราทั้งหลายก็กลายเป็นวัสดุมากมายสำหรับในการก่อสร้างคริสตจักรพระกายของพระองค์เอเมนนะวงเล็บ3เนี่ยว่าในฐานะกษัตริย์จะเสด็จมาพระคริสต์จะทรงเป็นประมุขและศูนย์กลางของอาณาจักรที่จะมาถึงของพระเจ้าในยุคอาณาจักรพันปีนี่จะเป็นการสำเร็จเป็นจริงของหนังสือเยสยาห์ยิรมยาห์และสักคารยาห์ในอีกหลายแห่งนะครับเอเมนครับขอคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราวงเล็บ3เนี่ยบอกว่า
เราจะตั้งผู้เลี้ยงคนหนึ่งไว้เหนือเขาทั้งหลายคือดาวิดผู้รับใช้ของเราเขาจะป้อนเลี้ยงพวกเขาเขาจะป้อนเลี้ยงพวกเขาและจะเป็นผู้เลี้ยงของเขาทั้งหลายนะครับอันนี้นะข้อพระคัมภีร์เนี่ยเยเอสเคลนะบทที่34นะข้อ23ถึงข้อ24บอกว่าเราจะตั้งผู้เลี้ยงคนหนึ่งไว้เหนือเขาทั้งหลายคือดาวิดผู้รับใช้ของเราและเขาจะเลี้ยงดูพวกเขาเขาจะเลี้ยงดูพวกเขาเป็นผู้เลี้ยงของเขาทั้งหลายและเราคือยะโฮวาจะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นเจ้านายท่ามกลางพวกเขาเราคือยะโฮวาได้ลั่นวาจาแล้วอาเมนครับดาวิดผู้นี้เนี่ยเป็นผู้เลี้ยงนะเลี้ยงดูพลไพ่ของพระองค์เลี้ยงดูพลไพ่เหมือนเลี้ยงดูฝูงแกะดาวิดเนี่ยเป็นผู้เลี้ยงแกะนะตั้งแต่เล็กๆเนี่ยก็ฝึกในการเลี้ยงแกะในที่สุดก็มาเลี้ยงพลไพ่เหมือนกับการเลี้ยงแกะนะครับเอเมนสรรเสริญองค์ผู้เป็นเจ้านะครับพระคริสต์ของเราเนี่ยก็เป็นผู้เลี้ยงเหมือนกันนะฮะเป็นผู้เลี้ยงแกะเหมือนกันนะฮะโยฮันเนี่ยบทที่10ข้อ10บอกว่าเรามาเพื่อแกะจะได้ชีวิตและจะได้ชีวิตนั้นครบบริบูรณ์เอเมนพระองค์เสด็จมาเนี่ยเพื่อเลี้ยงแกะแกะนั่นก็คือผลไพ่ของพระองค์นั่นเองนะครับให้ได้รับชีวิตที่ครบบริบูรณ์นะครับเอเมนแล้วก็ในข้อที่10ใช่ไหมแล้วข้อที่11ก็พูดต่อนะบอกว่าเราเป็นผู้เลี้ยงอันดีผู้เลี้ยงอันดีนั้นย่อมสละชีวิตของตนเพื่อแกะพระองค์เป็นผู้เลี้ยงอันดีเลยครับดีเยี่ยมเลยฮะเอเมนดีเลิศทีเดียวนะฮะพระองค์ได้ทรงสละชีวิตเลี้ยงทรงสละชีวิตบนกางเขนเพื่อแกะของพระองค์นะครับเอเมนขอคุณพระเจ้านะแล้วบทที่10ข้อ16นะบอกว่าแกะซึ่งไม่ได้เป็นของคอกนี้ก็มีอยู่แกะเหล่านั้นเราต้องพามาด้วยและแกะนั้นจะฟังเสียงของเราและเราจะรวบรวมเป็นฝูงเดียวกันและมีผู้เลี้ยงผู้เดียวนะโอ้พระเยซูเจ้าการเลี้ยงดูฝูงแกะของพวกไม่เพียงแต่สละชีวิตด้วยความรักด้วยความเอาใจใส่โดยไม่เห็นแก่ชีวิตของตนเองนี่คือผู้เลี้ยงแท้และพระองค์ยังจะรวบรวมฝูงแกะทั้งหมดนะที่อยู่ในคอกก็คือข้อแห่งศาสนาข้อแห่งกฎบัญญัติทั้งหลายนะครับพระองค์จะรวบรวมเขาออกจากข้อแก่นะแล้วก็รวบรวมเข้าเป็นฝูงเดียวฝูงเดียวนี่คืออะไรฮะก็คือคริสตจักรที่เป็นพระกายเดียวฝูงเดียวนี่ก็คือพระกายเดียวแต่ดีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ครับไม่ใช่ว่าพระเยซูจะมาทำการรวบรวมฝูงแก่ไปกลายเป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งของศาสนาคริสต์อันนั้นเป็นการตีความที่ไม่ถูกต้องนะฝูงเดียวนี้ตามพระคัมภีร์ก็คือพระกายของพระองค์ก็คือคริสตจักรเอเมนโดยพระคริสต์เป็นผู้เลี้ยงใหญ่ของเราและพระองค์จะนำเราไปยังทุ่งหญ้าที่อุดมสมบูรณ์หล่อเลี้ยงเราให้เราเติบโตขึ้นก่อสร้างคริสตจักรพระกายของพระองค์และสำเร็จแผนการบริหารของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์ต้องการได้คริสตจักรเอเมนพระองค์เป็นผู้เลี้ยงใหญ่และพระองค์ก็ต้องการเราทั้งหลายเป็นผู้เลี้ยงของพระองค์เพราะฉะนั้นในโยฮันบทที่21ข้อ15นะพระเยซูก็ตรัสแก่เปโตรว่าซีโมนบุตรโยฮันเอ๋ยท่านรักเรามากกว่าสิ่งเหล่านี้หรือเปโตรพระองค์เจ้าข้าพระองค์ทรงทราบว่าข้าพเจ้ารักพระองค์พระเยซูตรัสว่าจงป้อนเลี้ยงลูกแกะของเราเถิดนะนี่คือคำบัญชาและคำขอร้องด้วยนะให้เลี้ยงดูป้อนเลี้ยงลูกแกะของพระองค์เอเมนเพื่อให้ลูกแกะเหล่านี้รวมเป็นฝูงเดียวพี่น้องทั้งหลายนะหน้าที่ของเราในการเป็นผู้เลี้ยงนะเราไม่ใช่ทำให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไปฝูงแกะทั้งหลายเราต้องรวบรวมเป็นฝูงเดียวก็คือคริสต์จักรพระกายเดียวเพราะฉะนั้นผู้เชื่อทั้งหลายนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ในคณะนิกายใดก็ตามนะอย่าได้อยู่ในข้ออีกต่อไปเลยฮะไม่มีข้อของคุณข้อของเขาไม่มีนะครับพระเจ้าต้องการได้พระกายเดียวคริสต์จักรเดียวพระกายเดียวเราต้องหลุดพ้นจากข้อแห่งศาสนาทั้งหลายข้อแห่งคณะนิกายทั้งหลายเราต้องออกจากข้อแก่เหล่านั้นแล้วก็มารวบรวมเป็นฝูงเดียวเป็นพระกายเดียวเราก็จะพบกับผู้เลี้ยงใหญ่ของเราที่จะเลี้ยงดูเราอย่างอุดมสมบูรณ์หาที่สุดไม่ได้แล้วเราก็จะเติบโตขึ้นไม่อย่างนั้นเราไม่มีทางเติบโตได้ครับเราก็จะเติบโตขึ้นนะแล้วเราก็จะสามารถก่อสร้างคริสตจักรสำเร็จเป็นพระกายของพระองค์นะโอ้พระเยซูเจ้านะแล้วในที่สุดนะสุดท้ายนะครับ
ก็คือเลขโรมันที่3นะอาณาจักรของดาวิดเป็นแบบเล็กเป็นเล็งถึงนะอาณาจักรของพระคริสต์นะครับอาเมในอาราบิก1เนี่ยพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ดาวิดผ่านนาธานผู้เผยพระชนะว่าวงวานของเจ้าและอาณาจักรของเจ้าจะตั้งดำรงอยู่ต่อหน้าเจ้าเป็นนิจนะและบัลลังก์ของเจ้าจะตั้งมั่นคงเป็นนิจนะครับเอเมนครับอาณาจักรของดาวิดก็คืออาณาจักรของพระคริสต์นะดาวิดและพระคริสต์มีพระที่นั่นเดียวกันนะพูดถึงขนาดนี้เลยนะข่าวสารนี้วงเล็บ5บอกพระคริสต์ทรงสืบทอดบัลลังก์ของดาวิดตามคำสัญญาที่พระเจ้าทรงให้ไว้แก่ดาวิดเพื่อจะครอบครองเหนือวงวานของยาโคบเป็นนิจและอาณาจักรของพระองค์จะไม่รู้สิ้นสุดเลยนะครับข้อกอนะส่วนที่อยู่ไว้ฝ่ายแผ่นดินโลกของอาณาจักรพันปีในยุคหน้าจะเป็นอาณาจักรของพระมาซีฮานะครับอาเมนอันนั้นเราเรียกว่าอาณาจักรของบุตรมนุษย์นะอาณาจักรนี้จะเป็นอาณาจักรที่ถูกฟื้นสภาพคือพระพาของดาวิดอาณาจักรของดาวิดที่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงก่อสร้างขึ้นมาใหม่นะครับเอเมนในวงเล็บ3นะบอกว่าในคำพยากรณ์ของอาโมสพระเจ้าทรงสัญญาว่าเมื่อถึงวันหนึ่งนะอาณาจักรของดาวิดและวงวานของดาวิดจะถูกฟื้นสภาพชนนานาชาติจะทูลเรียกตามนามของพระยะโฮวาเอเมนสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้านะฮะแล้วก็สุดท้ายวงเล็บ6ว่าในยุคอาณาจักรพันปีองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงนั่งอยู่บนบัลลังก์ของดาวิดและเป็นกษัตริย์ครอบครองยาโคบซึ่งหมายถึงชาวยิวและพระองค์จะทรงปกครองนานาชาติบนโลกนี้ด้วยสรรเสริญขอบคุณพระเจ้านะอาณาจักรของพระองค์จะตั้งยั่งยืนอยู่เป็นนิจนะคืออาณาจักรพันปีนี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าการปฏิบัติของพระองค์เนี่ยในหนังสือซามูเอลก็คือ1นะการปฏิบัติของฮันนาอธิษฐานเพื่ออะไรเพื่อก่อกำเนิดซามูเอลซามูเอลนำกษัตริย์เข้ามาสิ้นสุดยุคสมัยของปุโรหิตหันเปลี่ยนมาเป็นยุคสมัยของกษัตริย์และกษัตริย์ดาวิดก็นำอาณาจักรเข้ามาพระคริสต์ของเราก็เช่นเดียวกันนะครับพระคริสต์เนี่ยจำต้องนำอาณาจักรเข้ามาคืออาณาจักรพันปีในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเราต้องมีส่วนร่วมนะเป็นนาฮันนาในวันนี้เป็นคนที่อธิษฐานอย่าเอาเป็นเอาตายกลายเป็นซามูเอลเป็นนาสาลีถวายตัวเป็นนาสาลีเป็นปุโรหิตนะเป็นผู้วินิจฉัยเป็นผู้เผยพระวจนะและเป็นผู้ที่อธิษฐานเสมอไม่เว้นด้วยและกลายเป็นนำมาซึ่งกษัตริย์นะฮะแล้วก็กษัตริย์ดาวิดก็นำมาซึ่งอาณาจักรเราเป็นดาวิดในวันนี้นะเราต้องร่วมสู้รบเอเมนและร่วมกันมาก่อตั้งอาณาจักรของพระองค์ให้สำเร็จเป็นจริงนะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับอาเมนครับอาเมนขอบคุณพระเจ้านะครับผมมาแบ่งปันต่อในข่าวสารตอนที่2หัวข้อของข่าวสารตอนนี้ได้พูดถึงเชื้อสายของดาวิดกลายเป็นพ่อบุตรของพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์นะในข่าวสารตอนที่2มีทั้งหมดอยู่5เลขโรมันด้วยกันเลขโรมันที่1มาจากข้อพระคัมภีร์อ้างอิงหลักของข่าวสารตอนนี้ก็คือหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12และ14ข้อพระคัมภีร์แห่งนี้มีความสำคัญมากในพันธสัญญาเดิมนะเป็นข้อพระคัมภีร์ที่เป็นคำพยากรณ์ซึ่งเป็นแบบเล็งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมให้เรามองเห็นว่าเชื้อสายของดาวิดนั้นกลายเป็นบุตรของพระเจ้าในเลขโรมันที่2กับเลขโรมันที่3ได้พูดถึงเชื้อสายของดาวิดโดยในหนังสือมัทธายบทที่22ข้อที่41ถึง15แล้วก็วิวรณ์บทที่22ข้อที่16ข้อพระคัมภีร์ทั้ง2แห่งนี้ล้วนแต่ได้เปิดเผยถึงฐานันดรของพระคริสต์ว่าพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยพระองค์ทรงมีทั้ง2สภาพมีทั้งสภาพพระเจ้าแล้วก็สภาพมนุษย์มีทั้งสองนิสัยมีนิสัยฝ่ายมนุษย์แล้วก็นิสัยพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแล้วก็เป็นมนุษย์ด้วยส่วนในเลขโรมันที่4แล้วก็เลขโรมันที่5ได้พูดถึงพระบุตรของพระเจ้าโดยในเลขโรมันที่4เนี่ยก็คือเน้นที่ว่าพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระคริสต์ผู้นี้ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าใน2ด้านด้วยกันด้านแรกก็คือในด้านของฐานันดรความเป็นพระเจ้าหรือในด้านธาตุแท้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวส่วนอีกด้านหนึ่งก็คือในด้านของแผนการบริหารพระองค์ทรงเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าสุดท้ายในเลขโรมันที่5ซึ่งได้กล่าวถึงขั้นตอนของการถูกกระทำให้กลายเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีนิสัยฝ่ายมนุษย์อาเมนซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าขั้นตอนของการชี้หมายอาเมนซึ่งได้ถูกเปิดเผยอยู่ในหนังสือโรมบทที่1ข้อ3และ4ขอบคุณพระเจ้าเราย้อนกลับมาดูในเลขโรมันที่1นะครับเลขโรมันที่1เนี่ยบอกว่าเราจะตั้งเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเรา
พี่น้องทั้งหลายอันนี้ก็คือข้อพระคัมภีร์ที่สำคัญมากข้อหนึ่งที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมซึ่งเป็นคำพยากรณ์ที่เป็นแบบเล็งซึ่งเป็นคำสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานไว้กับดาวิดนะพี่น้องทั้งหลายเรารู้ว่าดาวิดผู้นี้เนี่ยก็คือเป็นผู้ที่สอดคล้องกับพระทัยของพระเจ้าเขามีใจปรารถนาในการที่จะมาก่อสร้างพระวิหารแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่ได้ก่อสร้างผู้ที่มาทำการก่อสร้างก็คือซาโลโมบุตรของดาวิดแต่ว่าอย่างไรก็ดีพระเจ้าได้ทรงประทานพระสัญญากับดาวิดไว้ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อที่12และ14บอกว่านะครับเราจะตั้งเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเราจะเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราซึ่งถ้าว่าตามตัวอักษรแล้วเชื้อสายของเจ้าในข้อนี้ชี้ถึงซาโลโมผู้เป็นบุตรของดาวิดอาราบิกที่1นะฮะแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อสายของดาวิดตรงนี้นะฮะความจริงแล้วเนี่ยก็คือชี้ถึงพระคริสต์ในฐานะที่เป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าผู้ทรงมีทั้งสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์เพราะว่าพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยก็คือทรงมีแบบเล็งโดยซาโลโมฮะผู้มาทำการก่อสร้างพระวิหารของพระเจ้าอาเมนอาราบิกที่3วลีเชื้อสายของเจ้าใน2ซามูเอลบทที่7ข้อ12และบุตรของเราในข้อ14ได้เปิดเผยเป็นในว่าเชื้อสายของดาวิดจะกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าซึ่งก็คือเชื้อสายของมนุษย์จะกลายเป็นบุตรของพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้นะฮะก็สอดคล้องกับหนังสือโรมบทที่1ข้อที่3และ4หรืออาจจะบอกได้ว่าโรมบทที่1ข้อ3 4เนี่ยก็คือการสำเร็จเป็นจริงของคำพยากรณ์หรือแบบเล็งที่อยู่ในหนังสือ2ซามูเอลบทที่7ข้อ12และ14นะฮะพี่น้องทั้งหลายนะฮะข้อพระคัมภีร์แห่งนี้เนี่ยมีความสำคัญมากนะในพันธสัญญาเดิมเราสามารถบอกได้ว่านะฮะอันนี้ก็คือเป็นแก่นของพระคัมภีร์ก็ว่าได้นะฮะเพราะว่าถ้อยคำเนี่ยเกี่ยวกับเชื้อสายของดาวิดได้กลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าเนี่ยเราสามารถมองเห็นการสำเร็จเป็นจริงนะฮะอยู่ในพันธสัญญาเดิมทั้งเล่มในอาราบิก4เนี่ยบอกว่าสิ่งนี้นะถูกสืบสารพัฒนาต่อเนื่องไปนะหนักแน่นในพันธสัญญาใหม่ตั้งแต่หนังสือมัทธายเลยฮะจนถึงหนังสือวิวรณ์อาเมนนะเราต้องมีการมองเห็นเรื่องนี้นะในมัทธายบทที่22โรมันที่2นะครับมัทธายบทที่22ข้อที่41ถึง45เนี่ยพระเยซูได้ทรงถามคำถามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจักรวาล นะพระองค์เนี่ยได้ทรงถามพวกฟาริสายบอกว่าท่านคิดเห็นอย่างไรด้วยเรื่องพระคิดนั้นพระองค์ทรงเป็นบุตรหลานของผู้ใดพวกฟาริสายก็ตอบพระองค์นะบอกว่าพระคิดทรงเป็นบุตรหลานของดาวิดนะคำตอบนี้นะก็คือเป็นคำตอบที่ถูกเพียงแค่ครึ่งเดียวนะแต่ว่าพระเยซูเนี่ยก็ไม่ได้อธิบายพวกเขาพระองค์เนี่ยก็คือถามกลับไปนะฮะพระองค์บอกว่าในเมื่อพระคริสต์เป็นบุตรหลานของดาวิดแล้วดาวิดจะเรียกพระคริสต์ว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรฮะพี่น้องทั้งหลายนะอันนี้เนี่ยก็คือถ้าเกิดเราว่าตามตรรกะของมนุษย์แล้วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะฮะดาวิดจะเรียกเชื้อสายของตัวเองว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าได้อย่างไรฮะเป็นไปไม่ได้นะตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้เราจำต้องมีการเปิดเผยพวกฟาริสายนะฮะก็คือรู้จักแต่พระคริสต์ที่อยู่ในเนื้อหนังเขามองไม่เห็นเนี่ยก็คือการเปิดเผยที่อยู่ในวิญญาณนะฮะโอ้พระเยซูนะเราต้องมีการเปิดเผยที่มาจากพระเจ้าเนี่ยมองเห็นถึงฐานันดรของพระคริสต์ว่าพระองค์ผู้นี้พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าและมนุษย์นะในเลขอาราบิกที่3 4เนี่ยบอกว่าพระคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าในสภาพพระเจ้าของพระองค์นั้นพระองค์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของดาวิดนะพระคริสต์ทรงเป็นมนุษย์ด้วยนะในสภาพมนุษย์ของพระองค์พระองค์คือบุตรหลานของดาวิดนะพระเยซูเนี่ยได้ยอมรับเรื่องนี้ด้วยตัวของพระองค์เองว่าพระองค์ทรงมีทั้งสองสภาพนะพระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแล้วก็เป็นทั้งมนุษย์นะในหนังสือวิวรณ์บทที่22ข้อที่16พระองค์ก็ตัดด้วยพระองค์เองนะพระองค์บอกว่าเราเป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิดรากเนี่ยก็คือชี้ถึงแหล่งกำเนิดนะก็คือสภาพพระเจ้าเชื้อสายเนี่ยก็คือลูกหลานอันนี้ชี้ถึงสภาพมนุษย์อาเมนนะเพราะฉะนั้นพี่น้องเราต้องมองเห็นพระคริสต์ผู้นี้พระองค์เนี่ยก็คือทรงฐานันดรของพระองค์
พระองค์ทรงเป็นทั้งพระเจ้าแล้วก็เป็นทั้งมนุษย์ด้วยพระองค์ทรงมีทั้งสองสภาพมีทั้งสภาพพระเจ้าแล้วก็สภาพมนุษย์พระองค์ทรงมีทั้งสองนิสัยฮะก็คือมีนิสัยฝ่ายมนุษย์แล้วก็มีทั้งพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อาเมนในเลขโรมันที่4นะครับเลขโรมันที่4เนี่ยได้พูดถึงหนังสือกิจการบทที่13อาเมนพี่น้องทั้งหลายเนี่ยหนังสือกิจการเนี่ยได้พูดถึงการแพร่พันธุ์ของพระคิดผู้เป็นขึ้นนะฮะพระคิดผู้เป็นขึ้นผู้นี้เนี่ยพระองค์ทรงเป็นในการเป็นขึ้นนี้พระองค์ทรงเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเรามองเห็นจากกิตติคุณที่เปาโลได้ประกาศในหนังสือกิจการบทที่13กิจการบทที่13ในการออกเดินทางครั้งแรกของเปาโลพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทำการแบ่งแยกซาโลกับบารานาบาไว้เพื่อการงานที่พระองค์ได้ทรงเรียกให้เขากระทำเปาโลเนี่ยก็ออกเดินทางไปที่เมืองหนึ่งฮะก็คือเมืองอันติโอเกียในมณฑลปิซีเนียแล้วก็ไปประกาศกิตติคุณเรามองเห็นเนี่ยก็คือจากเนื้อหาแห่งกิตติคุณที่เปาโลประกาศนะฮะเปาโลเนี่ยก็คือประกาศบอกว่าพระคริสต์ผู้นี้เนี่ยพระองค์ก็คือเชื้อสายของดาวิดนะฮะแล้วก็พระองค์เนี่ยทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอดที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่ชาวอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์นะฮะอันนี้ก็คือในข้อที่23นะแล้วก็ข้อที่33เนี่ยพระเจ้าได้ทรงให้พระสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงโดยการให้พระเยซูเป็นขึ้นเหมือนมีคำเขียนไว้ในบทเพลงสรรเสริญบทที่2ว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดเจ้านะฮะอารบิกที่1เนี่ยบอกว่าข้อที่32ถึง33เราเห็นว่าพระคิดในฐานะพระบุตรหัวปีของพระเจ้าได้ถูกสัญญาไว้แก่เหล่าบรรพบุรุษและพระเจ้าก็ทรงกระทำให้พระสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงโดยการให้พระเยซูเป็นขึ้นนะฮะการเป็นขึ้นอาเมนก็คือการบังเกิดนะฮะก็คือในบทเพลงสรรเสริญบทที่2เนี่ยบอกว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้นะฮะวันนี้ก็คือชี้ถึงวันที่พระองค์ทรงเป็นขึ้นเราได้ให้กำเนิดเจ้านะการเป็นขึ้นนี้ก็คือการบังเกิดในการบังเกิดนี้นะครับพี่น้องเกิดเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในจักรวาลนั่นก็คือพระเยซูผู้นี้พระองค์เนี่ยก็คือได้ทรงบังเกิดกลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอาเมนนะท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากในการเป็นขึ้นของพระองค์เนี่ยพระองค์ไม่เพียงแต่กลายเป็นพระวิญญาณผู้ประทานชีวิตนะพระองค์ได้ทรงบังเกิดนะกลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าอาเมนนะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ทรงบังเกิดใหม่เราทั้งหลายนะฮะให้กลายเป็นพี่น้องทั้งหลายของพระองค์ด้วยอาเมนขอบคุณพระองค์ดังนั้นนะฮะเราต้องมองเห็นเนี่ยเปาโลมองเห็นเรื่องนี้นะเปาโลมองเห็นการเป็นขึ้นเนี่ยของพระองค์นะในบทเพลงสรรเสริญบทที่2ข้อ7เนี่ยนะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คือวันที่ใช้กับการเป็นขึ้นของพระคิดนะการเป็นขึ้นของพระองค์เนี่ยพระองค์ได้บังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีอาเมนนะทีนี้นะพี่น้องเราต้องมาดูเนี่ยก็คือบุตรองค์เดียวฮะกับบุตรหัวปีบุตรองค์เดียวกับบุตรหัวปีนะมีความแตกต่างยังไงนะพระบุตรองค์เดียวนะก็คือก่อนการกลายเป็นเนื้อหนังนะพระบุตรองค์เดียวเนี่ยก็คือไม่มีนิสัยฝ่ายมนุษย์นะมีแต่พระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์นะแต่ว่าในการเป็นขึ้นพระองค์ได้กลายเป็นพระบุตรหัวปีใช่ไหมพระบุตรหัวปีเนี่ยก็คือมีทั้งนิสัยฝ่ายมนุษย์ด้วยแล้วก็มีทั้งพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะไม่เพียงแต่บังเกิดกลายเป็นพระบุตรหัวปีขณะเดียวกันนะในการเป็นขึ้นของพระองค์เนี่ยพระองค์ก็ได้บังเกิดใหม่ผู้เชื่อทั้งหลายนะให้กลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าด้วยนะฮะอารบิกที่5นะพี่น้องก็คือได้พูดถึงเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างบุตรหัวปีกับบุตรทั้งหลายนะฮะในท่ามกลางบุตรทั้งหลายเนี่ยมีเพียงแต่บุตรหัวปีเท่านั้นนะที่เป็นพระบุตรองค์เดียวพระบุตรองค์เดียวเนี่ยก็คือในฐานะดอนความเป็นพระเจ้าตรงนี้เราไม่มีส่วนนะฮะเราเป็นบุตรทั้งหลายแต่ว่าในท่ามกลางบุตรทั้งหลายมีแต่เพียงพระบุตรหัวปีเท่านั้นที่พระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวนะวงเล็บ2นะฮะพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้ายังเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าด้วยในสภาพมนุษย์ที่เป็นขึ้นของพระองค์นะในส่วนที่เหมือนกันนะก็คือทั้งพระบุตรหัวปีแล้วก็บุตรทั้งหลายเนี่ยก็คือทั้งมีทั้งสองสภาพเหมือนกันอาเมนนะอันนี้ก็คือความเหมือนแล้วก็ความแตกต่างนะแล้วก็สุดท้ายนะพี่น้องก็คือในเลขโรมันที่5เนี่ยเราจำต้องมารู้จักพระคิดที่อยู่ในการเป็นขึ้นผู้นี้
นะพระองค์ได้ทรงถูกชี้หมายด้วยฤทธิ์เดชว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีนิสัยฝ่ายมนุษย์ของพระองค์นะการกลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้าเนี่ยหรือเราเรียกว่าเนี่ยก็คือตรงนี้บอกว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีนิสัยฝ่ายมนุษย์นะก็คือพระบุตรหัวปีนี่แหละฮะพระองค์ได้ทรงกระทำให้สำเร็จเนี่ยโดยอาศัยขั้นตอนหนึ่งนะฮะเราเรียกว่าขั้นตอนของการถูกชี้หมายอ่ะอาเมนนะอารบิกที่หนึ่งการกลายก่อนการกลายเป็นเนื้อหนังและการเป็นขึ้นของพระคิดพระองค์ทรงเป็นทั้งพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าคือเป็นพระบุตรองค์เดียวฮะอาเมนนะก่อนการเป็นขึ้นเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวพระบุตรองค์เดียวเนี่ยในด้านฐานันดรเนี่ยพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวตั้งแต่นิรันดร์กาลอยู่แล้วฮะนิรันดร์กาลในอดีตจนถึงนิรันดร์กาลในอนาคตนะพระองค์ก็ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวอยู่แล้วแต่ทำไมพระองค์จำเป็นต้องถูกชี้หมายด้วยฮะในอารบิกที่2เนี่ยบอกว่าแม้พระคิดยังทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนการกลายเป็นเนื้อหนังแต่พระองค์จำต้องถูกชี้หมายให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นอีกนะเพราะอะไรฮะเพราะเมื่อการกลายเป็นเนื้อหนังเนี่ยเมื่อทรงกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์ได้ทรงสวมใส่นิสัยฝ่ายมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสภาพพระเจ้ามาก่อนนะในการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์นะตรงนี้นะพระองค์ได้ทรงมาสวมใส่นิสัยฝ่ายมนุษย์นะหนังสือโรมบทที่8ข้อ3เนี่ยพระเจ้าได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาในลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปนะพระองค์เนี่ยก็คือมาอยู่มาสวมสภาพมนุษย์มาอยู่ในรูปลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปแต่พระองค์ไม่มีบาปในเนื้อหนังนะก็คือไม่มีธาตุแท้แห่งบาปไม่มีบาปแห่งนิสัยฮะก็เหมือนกับงูทองเหลืองที่โมเสสได้ยกงูขึ้นในป่ากันดารใช่ไหมฮะก็คือมีแต่รูปลักษณะของงูทางภายนอกนะแต่ว่าไม่มีพิษงูอาเมนนะพระเยซูผู้นี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะพระองค์ทรงเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้านะตั้งแต่นิรันดร์กาลแล้วก็ในการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์นะพระองค์ก็มาสวมใส่สภาพมนุษย์นะในสภาพมนุษย์นี้เนี่ยพระองค์สภาพมนุษย์ของพระองค์ไม่มีความบาปนะอาเมนนะพระองค์ก็คือมีแค่ลักษณะของเนื้อหนังแห่งความบาปแต่ว่าไม่มีความบาปในเนื้อหนังนะแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยพระองค์ก็ยังคงต้องจำเป็นต้องถูกชี้หมายเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่านิสัยฝ่ายมนุษย์เนี่ยหรือว่าสภาพมนุษย์มันไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสภาพพระเจ้านะพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยไม่เพียงแต่ต้องการให้นะพระองค์กลายมาเป็นเนื้อหนังเท่านั้นพระประสงค์ของพระเจ้าเนี่ยก็คือพระองค์ต้องการได้มาซึ่งพระบุตรหัวปีนะฮะเพื่อมาสำเร็จแผนการบริหารของพระเจ้าอาเมนพระบุตรหัวปีนี้ก็คือมีทั้งสองสภาพนะมีทั้งสภาพพระเจ้าแล้วก็มีทั้งสภาพมนุษย์ด้วยเหตุนี้เนี่ยพระองค์จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนอีกขั้นตอนหนึ่งฮะนั่นก็คือขั้นตอนของการตายและการเป็นขึ้นอาเมนในการเป็นขึ้นนี้พระองค์ก็ได้บังเกิดเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้านะได้ถูกชี้หมายอาเมนนะผ่านการชี้หมายในการเป็นขึ้นก็ได้กลายเป็นพระบุตรหัวปีของพระเจ้านะฮะขอบคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะการชี้หมายตรงนี้นะก็คือการที่พระองค์ได้ถูกแบ่งแยกบริสุทธิ์ถูกยกชูแล้วก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วอาเมนนะเพราะฉะนั้นพระคิดผู้นี้เนี่ยถ้าพระองค์ไม่ได้มาสวมใส่สภาพมนุษย์ใช่ไหมพระองค์ก็ไม่จำเป็นต้องถูกชี้หมายแต่ในเมื่อพระองค์ทรงสวมใส่สภาพมนุษย์นะผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์ก็จำเป็นต้องถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่อยู่ในสภาพมนุษย์ด้วยนะอาเมนนะและการชี้หมายนี้เนี่ยอารบิก4บอกว่าการชี้หมายนี้นะให้เป็นพระบุตรของพระเจ้าที่มีสภาพมนุษย์นั้นเป็นไปตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์นะในพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์นี้นะนั่นก็คือในด้านธาตุแท้แห่งชีวิตนะในด้านธาตุแท้แห่งชีวิตหรือว่าในสภาพพระเจ้าเนี่ยของพระองค์เนี่ยนะพระองค์จำต้องมาทำการแบ่งแยกบริสุทธิ์นะสภาพมนุษย์ให้สภาพมนุษย์นี้นะได้ถูกชี้หมายอาเมนถูกนำเข้าสู่เนี่ยในฐานะของบุตรฮะให้กลายเป็นบุตรนะอาเมนเราสามารถเรียกขั้นตอนนี้ได้ว่าเนี่ยการแปลสภาพให้เป็นบุตรก็ได้นะในสภาพมนุษย์ของพระองค์เนี่ยยังไม่มีส่วนใดๆกับสภาพพระเจ้าไม่มีส่วนในฐานะแห่งบุตรนะแม้ว่าเนี่ยพระองค์จะอยู่ในสภาพมนุษย์กลายเป็นมนุษย์กลายเป็นมนุษย์แล้วพระองค์ก็จำเป็นต้องผ่านขั้นตอนของการชี้หมายเช่นเดียวกันนะ
อาเมนเพื่อพระองค์เนี่ยจะกลายเป็นบุตรหัวปีที่อยู่ในสภาพมนุษย์ขอบคุณพระเจ้านะซึ่งขั้นตอนนี้เนี่ยตรงนี้บอกว่านะบัดนี้พระองค์จึงเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่อัศจรรย์ยิ่งกว่าในอดีตนะเพราะบัดนี้พระองค์ทรงมีทั้งพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์และนิสัยฝ่ายมนุษย์ที่ผ่านการเป็นขึ้นอาเมนนะผ่านการเปลี่ยนแปลงนะยกชูให้สูงขึ้นได้รับสง่าราศีและการชี้หมายขอบคุณพระเจ้านะอาเมนอาราบิกที่5นะตรงนี้บอกว่าเราต้องนำโรมบทที่1ข้อ3ถึง4ไปเชื่อมกับนะโรมบทที่8ข้อ29นะฮะโรมบทที่1เนี่ยข้อ3ถึง4นะบอกว่านะตรงนั้นบอกว่าเนี่ยก็คือพระคิดผู้นี้นะฮะพระองค์เนี่ยก็คือถ้าว่าตามเนื้อหนังพระองค์ทรงบังเกิดมาจากเชื้อวงของดาวิดใช่ไหมแต่ถ้ากล่าวตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์แล้วนะพระองค์เนี่ยได้ถูกชี้หมายด้วยฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นนะว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายนะและในหนังสือโรมบทที่8ข้อ29นะตรงนั้นเนี่ยก็คือบอกว่าผู้ใดที่พระองค์ได้ทรงล่วงรู้อยู่แล้วพระองค์ได้ทรงกำหนดผู้นั้นไว้ล่วงหน้านะให้ถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรของพระองค์เพื่อบุตรนั้นจะได้เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมากนะวงเล็บ1เมื่อผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังการตึงตายและการเป็นขึ้นของพระองค์แล้วพระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าได้กลายเป็นพระบุตรหัวปีฮะและบุตรทั้งหลายซึ่งก็คือเหล่าพี่น้องของพระคริสต์ก็กำลังถูกถอดแบบตามพระฉายาของพระองค์อาเมนนะพระองค์เนี่ยก็คือทรงเป็นพระบุตรหัวปีเราทั้งหลายนะก็คือเป็นบุตรทั้งหลายบุตรทั้งหลายเนี่ยจำต้องถูกถอดแบบตามพระฉายาของพระบุตรหัวปีนะวงเล็บ2ในโรมบทที่1ข้อ3ถึง4พระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าพุ่งเป็นต้นแบบฮะแล้วก็เราทั้งหลายเนี่ยก็คือผลิตภัณฑ์ถอดแบบจำนวนมากอาเมนนะเราจำต้องถูกถอดแบบตามพระฉายาแห่งพระบุตรหัวปีโดยการได้รับความรอดในชีวิตนะขอบคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการนี้นะพี่น้องกระบวนการแห่งการชี้หมายเนี่ยพระบุตรหัวปีพระองค์เนี่ยได้ถูกชี้หมายไปแล้วฮะในการเป็นขึ้นแต่วันนี้เนี่ยในฐานะที่เราทั้งหลายเป็นบุตรทั้งหลายของพระเจ้าเราจำเป็นต้องถูกถอดแบบฮะตามพระฉายาแห่งพระบุตรแห่งพระบุตรของพระองค์ซึ่งการถูกถอดแบบนี้นะฮะก็จำเป็นต้องผ่านกระบวนการผ่านขั้นตอนของการชี้หมายเช่นเดียวกันโดยอาศัยเนี่ยก็คือการได้รับความรอดในชีวิตนะตามหนังสือโรมบทที่5ข้อ10อาเมนนะซึ่งก็คือมีอย่างน้อย6ขั้นตอนใช่ไหมฮะ1ก็คือโดยอาศัยการบังเกิดใหม่ผ่านการบังเกิดใหม่นะ2แบ่งแยกบริสุทธิ์3นะเปลี่ยนใหม่4เปลี่ยนแปลง5ถอดแบบอาเมน6นะก็คือได้รับสง่าราศีโดยอาศัยขั้นตอนนะต่างๆเหล่านี้นะจนกระทั่งเนี่ยก็คือเราถูกนำเข้าสู่สง่าราศีอาเมนนั่นก็คือเราจะถูกถอดแบบกลายเป็นเหมือนกับนะพระบุตรหัวปีนะตามถูกถอดแบบตามพระฉายาของพระองค์อาเมนเป็นเหมือนอย่างกับพระบุตรหัวปีของพระเจ้านะก็คือมีทั้งสองสภาพมีทั้งสภาพพระเจ้านะมีทั้งสภาพมนุษย์นะแล้วก็สภาพมนุษย์ที่ถูกยกชูแล้วด้วยก็คือถูกนำเข้าสู่ในฐานะแห่งบุตรอย่างครบถ้วนนะฮะขอบคุณพระเจ้านะพี่น้องอันนี้นะก็คือกิตติคุณอาเมนที่เปาโลได้ประกาศนั่นก็คือการที่เชื้อสายของดาวิดนะกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าโอ้พี่น้องทั้งหลายนะตรงนี้บอกกับเราว่าเนี่ยวงเล็บ3เรื่องนี้ย่อมนำเราไปสู่เรื่องของการกลายเป็นพระเจ้าฮะซึ่งเปิดเผยเป็นในว่าจุดมุ่งหมายที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้าก็คือการทำให้พระองค์กลายเป็นมนุษย์เพื่อเราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้เชื่อในพระคริสต์และบุตรของพระเจ้าจะกลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตนิสัยและก่อรูปได้ในพระคริสต์แต่ไม่ใช่ในฐานันดรความเป็นพระเจ้าโอ้พี่น้องทั้งหลายนี่คือเรื่องที่เป็นแก่นของพระคัมภีร์นะเป็นกิตติคุณที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วฮะนั่นก็คือกิตติคุณแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่บรรพบุรุษนะกิตติคุณนี้เนี่ยก็คือการที่เชื้อสายของดาวิดนะจะกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้านะซึ่งได้ถูกเปิดเผยเป็นในนะอยู่ในพระคัมภีร์ทั้งเล่มอาเมนนะนี่ก็คือจุดมุ่งหมายที่อยู่ในแผนการบริหารของพระเจ้านั่นก็คือการที่พระเจ้ากลายเป็นมนุษย์นะเพื่อกระทำให้มนุษย์สามารถที่จะกลายเป็นพระเจ้านะในพระคิดนะในด้านชีวิตนิสัยอาเมนแต่ไม่ใช่ในฐานันดรความเป็นพระเจ้า
โอ้พระเยซูเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้พี่น้องทั้งหลายนะกิตติคุณที่เราประกาศเราเป็นกิตติคุณประเภทไหนอาเมนกิตติคุณที่เราประกาศต้องเป็นกิตติคุณที่สูงส่งฮะต้องเป็นกิตติคุณแห่งกิตติคุณเนี่ยก็คือแห่งพระบุตรหัวปีแล้วก็บุตรทั้งหลายขอบคุณพระเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเราต้องประกาศกิตติคุณแบบนี้อาเมนนะครับเป็นกิตติคุณที่แห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายในโครงการ10ปีนี้นะฮะเราจําเป็นต้องประกาศกิตติคุณนะเรากิตติคุณที่เราประกาศเนี่ยก็คือต้องเป็นกิตติคุณที่สูงส่งนะต้องเป็นกิตติคุณแห่งนะแห่งพระสัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานแก่บรรพบุรุษนะฮะเป็นกิตติคุณแห่งแผนการบริหารที่นิรันดร์ของพระเจ้าอาเมนนะขอพระเจ้าก็ทรงได้ตัวเราอาเมนสรรเสริญขอบคุณพระเจ้าเราก็มาเข้าสู่สรุปรวบยอด1และ2ซามูเอลในข่าวสารตอนที่1ให้เราได้มองเห็นดาวิดมากยิ่งขึ้นซึ่งตอนที่1พูดถึงดาวิดผู้เป็นแบบเล็งในด้านต่างๆด้านที่1คือดาวิดเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นดาวิดแท้อาเมนในส่วนด้านที่2เล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นกษัตริย์อาเมนกษัตริย์ผู้นี้ไม่ได้เป็นกษัตริย์ที่มนุษย์สถาปนาขึ้นมาแต่เป็นกษัตริย์ที่พระเจ้าทรงสถาปนาพระองค์เป็นผู้ทำสงครามเป็นกษัตริย์ที่ถูกมนุษย์ดูหมิ่นและปฏิเสธละทิ้งพระองค์นี่ก็คือพระคริสต์ของเราโอ้พระเยซูไม่เพียงเท่านั้นวันนี้ก็ยังพูดถึงอาณาจักรของดาวิดด้วยอาณาจักรของดาวิดเล็งถึงอาณาจักรที่จะมาถึงของพระคริสต์นั่นเองอาเมนขอบคุณพระเจ้าพระคริสต์จะทรงสืบทอดบัลลังก์ของดาวิดตามคำสัญญาที่พระองค์ได้ทรงให้ไว้แก่ดาวิดเพื่ออะไรเพื่อจะครอบครองเหนือบรรดาวงวานของยาโคบอาเมนและอาณาจักรของพระองค์ก็จะไม่สิ้นสุดซึ่งวันนี้เราได้มองเห็นในวิวรณ์บทที่11ข้อ15กล่าวไว้ว่าอาณาจักรแห่งโลกนี้ได้กลายเป็นอาณาจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของพระคริสต์ของพระองค์พระองค์จะทรงเป็นกษัตริย์ครอบครองสืบไปเป็นนิจอาเมนการที่พระองค์จะทรงครอบครองสืบไปเป็นนิจก็คือว่าการที่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ในอาณาจักรพันปีและในอาณาจักรแห่งฟ้าใหม่และแผ่นดินโลกใหม่นั่นเองอาเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายได้อยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของกษัตริย์ผู้นี้กษัตริย์ผู้ที่จะมีการครอบครองสืบไปเป็นนิจอาเมนและไม่เพียงเท่านั้นในข่าวสารตอนที่2ก็ให้เราได้มองเห็นถึงเชื้อสายของดาวิดกลายเป็นพระบุตรของพระเจ้าด้วยอาเมนวันนี้ในกิจการบทที่13เปาโลกล่าวไว้ว่าจากเชื้อสายของดาวิดนี่เองพระเจ้าทรงนำพระผู้ช่วยรอดคือพระเยซูมาให้กับชาวอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์และพระเจ้าจะทรงให้พระสัญญานี้สำเร็จเป็นจริงโดยการให้พระเยซูเป็นขึ้นเหมือนมีคำเขียนไว้ในบทเพลงสรรเสริญบทที่2ข้อที่33ว่าเจ้าเป็นบุตรของเราวันนี้เราได้ให้กำเนิดเจ้าอาเมนพระบุตรผู้นี้ก็คือพระบุตรที่สวมทั้งสภาพมนุษย์และสภาพพระเจ้าและพระองค์ทรงดำเนินชีวิตผ่านการกลายเป็นเนื้อหนังของพระองค์อาเมนขอบคุณพระเจ้าวันนี้เราทั้งหลายในฐานะที่มีพระบุตรของพระองค์ต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตแล้วเราจำเป็นต้องรู้จักพระคริสต์ผู้นี้มากยิ่งขึ้นและมีประสบการณ์กับพระองค์ด้วยอาเมนและเดี๋ยวจะมีพี่น้องอีก2ท่านมาพูดในข่าวสารตอนที่1และตอนที่2ลงรายละเอียดมากยิ่งขึ้นนะครับขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ในเลขโรมันที่1บอกกับเราว่าดาวิดเป็นแบบเล็งถึงพระคริสต์ผู้เป็นดาวิดแท้ตอนนี้ผมก็ประทับใจในมัทธิวบทที่12อาเมนตั้งแต่ข้อ3ถึงข้อ4ตรงนั้นบอกกับเราว่าพระองค์คือดาวิดที่แท้จริงอาเมนก็คือตรงนั้นยังให้เราเห็นว่าก็คือในพันธสัญญาเดิมนั่นแหละขณะที่ดาวิดกับผู้ที่ติดตามนะได้ถูกปฏิเสธนั้นนะเขาก็ได้เข้าไปในพระวิหารของพระเจ้าแล้วก็ไปกินขนมปังตั้งถวายอาเมนซึ่งดูเหมือนจะเป็นการละเมิดกฎบัญญัติในเลวิติโกอาเมนแล้วบัดนี้เมื่อมาถึงพันธสัญญาใหม่เนี่ยดาวิดแท้และผู้ที่ติดตามพระองค์ก็ถูกปฏิเสธละทิ้งเหมือนกันและสาวกก็ได้ทำการเด็ดรวงข้าวมากินซึ่งราวกับว่าได้ผิดต่อกฎเกณฑ์ของวันสะบาโตอาเมนขอบพระคุณพระองค์ประเด็นนี้ก็คือว่าให้เราเห็นว่าในเมื่อดาวิด
กับผู้ที่ติดตามท่านที่อยู่ในพันธสัญญาเดิมไม่ถูกนับว่ามีความผิดแต่อย่างใดแน่นอนในพันธสัญญาใหม่พระคิดและเหล่าสาวกของพระองค์ก็ไม่ควรถูกปรับโทษฉันนั้นเพราะว่าในเลขอาราบิกที่2บอกกับเราว่าในมัทธิวบทที่12ให้เรามองเห็นว่าพระคิดทรงยิ่งใหญ่กว่าแบบเล็งทั้งปวงคือยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เรื่องราวและสิ่งของทุกอย่างในพันธสัญญาเดิมที่เป็นแบบเล็งถึงพระองค์ดังนั้นถ้ายึดหลักการนี้เป็นพื้นฐานพระองค์จึงเป็นดาวิดที่ยิ่งใหญ่กว่าแน่นอนในวงเล็บที่2นั้นก็ยังมองเห็นอีกด้านหนึ่งก็คือพูดถึงการหันเปลี่ยนการรัชสมัยจากฐานะปุโรหิตไปสู่ฐานะของกษัตริย์อาเมนขอบพระคุณพระองค์ใช่ในยุคสมัยของปุโรหิตนั้นบรรดาผู้นำพลไพ่ทั้งปวงจะต้องฟังปุโรหิตแต่เมื่อถึงยุคของกษัตริย์ปุโรหิตจะต้องนอบน้อมต่อกษัตริย์อาเมนก็ขอบพระคุณพระองค์สำหรับในเลขโรมันที่2ดาวิดผู้เป็นกษัตริย์คือแบบเล็งของพระคิดเป็นกษัตริย์ในอาราบิกที่2บอกกับเราว่าเราผู้เผยชนะได้กล่าวถึงดาวิดและพระคิดในลักษณะที่เป็นคนเดียวกันอาเมนการเสด็จมาของกษัตริย์ดาวิดในโฮเซอาบทที่3ข้อที่5และในอาโมสบทที่9ข้อที่11ชี้ถึงการเสด็จมาของพระคิดนั่นเองแล้วในวงเล็บที่5นั้นก็ให้เรามองเห็นว่าโฮเซอาบทที่3ข้อที่5เปิดเผยว่าบุตรหลานชาวอิสราเอลนี้จะกลับมาและแสวงหาพระยะโฮวาอาเมนในหนังสือพยากรณ์นี้ได้กล่าวถึง4เรื่องที่ซ้ำไปซ้ำมาอยู่ตลอดก็คือ1การทำโทษที่มีต่อชาวยูดาห์แล้วก็2เนี่ยการลงโทษที่มีต่อบรรดาประชาชาติแล้วก็การปรากฏของพระคิดนี่ก็คือประเด็นที่3ส่วนประเด็นที่4ก็พูดถึงการฟื้นสภาพอาเมนการทำโทษและการลงโทษของพระเจ้าจะสรุปลงที่การมาปรากฏของพระคิดและการมาปรากฏของพระคิดก็จะนำยุคแห่งการฟื้นสภาพเข้ามาคืออาณาจักรพันปีถ้าเรามองเห็น4เรื่องนี้เราก็จะมองเห็นว่าเราเป็นผู้ที่มีความหวังอยู่ในพระคิดขอบพระคุณพระองค์นะครับอาเมนฮาเลลูยาพี่น้องทั้งหลายพี่น้องบอกเราว่าเราจะรู้จักพระคิดได้โดยการอยู่ในวิญญาณของเราฮาเลลูยาเพื่อจะได้รับการเปิดเผยฉะนั้นเราต้องอยู่ในวิญญาณของเรามารู้จักพระคริสต์ผู้นี้ผู้เป็นบุคคลที่อัศจรรย์ทรงมี2นิสัยคือพระนิสัยอันศักดิ์สิทธิ์และนิสัยฝ่ายมนุษย์พระองค์ทรงมีสภาพพระเจ้าและสภาพมนุษย์อาเมนโรมบทที่1ข้อ3เปาโลกล่าวว่าถ้ากล่าวตามเนื้อหนังแล้วพระคริสต์ทรงบังเกิดมาจากเชื้อวงศ์ของดาวิดนี่คือนิสัยฝ่ายมนุษย์คือสภาพมนุษย์ของพระองค์โรมบทที่1ข้อ4เปาโลกล่าวต่อไปว่าตามพระวิญญาณที่แยกบริสุทธิ์นั้นพระองค์ถูกชี้หมายด้วยฤทธิ์เดชว่าทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นมาจากท่ามกลางคนตายนี่คือสภาพพระเจ้าของพระคริสต์พระคริสต์ทรงผ่านขั้นตอนของการกลายเป็นเนื้อหนังก่อนจากนั้นพระองค์จึงผ่านขั้นตอนของการตายและการเป็นขึ้นพระคริสต์ทรงผ่านขั้นตอนซึ่งมีอยู่2อย่างเก้าแรกคือการกลายเป็นเนื้อหนังเก้าที่2คือการตายและการเป็นขึ้นเก้าแรกของพระองค์ได้นำพระเจ้าเข้าสู่สภาพมนุษย์เก้าที่2ของพระองค์ได้นำมนุษย์เข้าสู่สภาพพระเจ้าก่อนที่พระองค์จะทรงกลายเป็นเนื้อหนังพระคริสต์ในฐานะตัวตนที่ศักดิ์สิทธิ์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วในเมื่อพระคริสต์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าอยู่แล้วเหตุใดพระองค์ยังจำเป็นต้องถูกชี้หมายว่าเป็นพระบุตรของพระเจ้าโดยการเป็นขึ้นอีกนั่นเป็นเพราะเมื่อพระองค์ทรงกลายเป็นเนื้อหนังพระองค์ได้ทรงสวมใส่องค์ประกอบของนิสัยมนุษย์ซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆกับสภาพพระเจ้าซึ่งก็คือนิสัยของมนุษย์ที่บังเกิดมาจากมาเรียนั่นไม่ใช่พระบุตรของพระเจ้าส่วนนั้นของพระองค์เป็นฝ่ายมนุษย์โดยการเป็นขึ้นพระคริสต์ทรงทำให้ส่วนของนิสัยมนุษย์ของพระองค์ได้รับการแบ่งแยกบริสุทธิ์
และถูกยกระดับขึ้นและพระองค์ถูกชี้หมายเป็นพระบุตรของพระเจ้าและพระองค์ได้ทรงบังเกิดเป็นบุตรของพระเจ้าที่มีทั้งสรรพพระเจ้าและสรรพมนุษย์อาเมนพี่น้องบอกให้เรานำโรมบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4มาเชื่อมกับโรมบทที่8ข้อ29ในโรมบทที่1ข้อ3ถึงข้อ4พระคริสต์ผู้เป็นพระบุตรของพระเจ้าทรงเป็นต้นแบบส่วนในโรมบทที่8ข้อ29พี่น้องทั้งหลายคือผู้ที่ถูกสร้างจากต้นแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์ทอแบบจำนวนมากฮาเลลูยาของพระองค์ฉะนั้นเรื่องนี้ย่อมนำเราไปสู่เรื่องของการกลายเป็นพระเจ้าอาเมนวันนี้ผู้เชื่ออย่างเราอยู่ในขั้นตอนการกลายเป็นพระเจ้าในด้านชีวิตและนิสัยแต่ไม่มีส่วนในฐานะความเป็นพระเจ้าของพระองค์ฮาเลลูยานี่เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งยวดในจักรวาลและในที่สุดพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็สำเร็จสุดยอดด้วยเรื่องนี้อาเมน